่ชุดเดียวนะก็จะมีชุดทองราชอ่ะที่เขาจะแต่งเป็นแบบลพบุรีน่ะคือเขาย้อนอดีตสู่อู่ทองของเขาซึ่งอู่ทองเราก็ทางสายประวัติศาสตร์ก็รู้แล้วว่าที่บอกว่าสันนิษฐานว่ามาจากสายอู่ทองลพบุรีเดิมซึ่งก็คือสายขอมโบราณนั่นแหละแต่ว่าจะมาฟื้นของเขาอีกทีนึงแต่ว่าเขาจะมีชุดอื่นๆอีกชุดนี้เราดูแล้วก็คือชุดถวายตัวแล้วยังมีชุดเข้าเฝ้าชุดอยู่บ้านชุดอะไรอีกที่ก็ต้องปะทะบทบาทอารมณ์กันอีกหลายชุดมันยากอยู่นิดนึงเพราะว่าอยุธยาตอนต้นเนี่ยมันก็หลักฐานเราต้องดูจากจิตรกรรมประติมากรรมและหลักฐานพงศาวดารแต่ทีเนี้ยหลายคนก็จะไปคิดติดภาพเราพูดกันแล้วกันว่าอาจจะติดภาพกับสุริโยไทยเพราะมันมีโครงเรื่องของสุริโยไทยของท่านมุ้ยอยู่แล้วเมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยนะคนก็จะไปติดโครงนะทำไมแต่งไม่เหมือนกันทำไมแต่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกว่าสุริโยไทยก็เป็นแนวดีไซน์ในยุคนั้นแต่ยุคนี้เราก็มาตีความใหม่มันคืองานของเรื่องของการดีไซน์เสื้อผ้าสองการหาผ้ารู้ไหมว่าคุณต้องแสวงหาผ้าไปต้องบินไปอินเดียเพราะว่าแหล่งผ้าคือโบราณเนี่ยเราสั่งผ้ามาจากอินเดียตั้งแต่อดีตใช่ไหมแต่ว่าจนถึงในพงศาวดารเราก็ระบุอยู่แล้วแต่จนถึงทุกวันนี้เมื่อแม่เหยาะออกผ้าในเมืองไทยเนี่ยที่มันทอมาในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่มีอารมณ์แบบโบราณแบบอินเดียอย่างนั้นเพราะไปดูหนึ่งเนื้อมันเป็นโพลีเอสเตอร์บ้างสองมันเป็นลายไทยไทยซึ่งไทยไทยเนี่ยมันมาพัฒนาการรุ่นหลังอะไรเงี้ยเราต้องไปเอาต้นฉบับผ้าที่มันดูเป็นฟอร์มอลหรือเป็นที่อิทธิพลอินเดียเปอร์เซียในยุคนั้นด้วยดีไซน์การนุ่งผ้าด้วยนะพี่เพราะว่าจะไม่ให้เหมือนกับที่ผ่านๆมาให้มีความเก๋ไก๋ขึ้นสักนิดหนึ่งเช่นสังเกตถ้าไปดูดีๆวิธีคาดผ้าก็จะไม่เหมือนกันวิธีนุ่งแต่ละอันครูก็ไม่เหมือนกันเครื่องประดับเนี่ยมันซื้อทั่วไปไม่ได้มันต้องสั่งผลิตสั่งทำเหมือนเห็นนี่ใหม่ใส่แม่อยู่ว่าใส่ใช่ไหมนั่นคือสั่งตีใหม่นะเกือบแสนกว่าบาทนั่นน่ะให้ช่างตีใหม่เลยมันไม่มีของที่เหมือนกับอยุธยาตอนต้นหนึ่งต้องเพื่อความแตกต่างสองเพื่อให้มันได้อรรถรสใหม่แต่ต้องย้ำกับผู้ชมอย่างนี้ผู้ชมคิดว่ามันเป็นพงศาวดารมันไม่ใช่มันเป็นแค่ไอเดียมันเป็นนิยายนะนิยายอิงประวัติศาสตร์ก็ได้คือได้แรงบันดาลใจความจะพูดถึงภาษาวัยรุ่นก็คือความแซ่บความมันในยุคนั้นน่ะตัวละครมันไม่มีในพงศาวดารไทยเนี่ยมันไม่มีใครตัวผู้ละครผู้หญิงที่มีความแซ่บความมันเหมือนแม่หยวงไงอันนี้พูดภาษาทั่วๆไปนะพรามเนี่ย1ก็คือรูปร่างเครื่องแต่งตัวของเขา2แต่พรามบางคนคุณจะบอกว่านอกจากที่เขาจะเป็นตัวพรามทำพิธีแล้วนะเขายังเป็นตัวละครที่เป็นข้าราชการด้วยเขาจะมีชุดข้าราชการด้วยนะที่ใส่ลอมพ่อแต่มันตัดไม่เห็นลอมพ่อแต่ว่าอีกชุดหนึ่งจะเป็นขาวเงินทั้งตัวที่แบบความหรูหราเลยแล้วยังมีชุดเขาที่ต้องขึ้นครองราชสมบัติด้วยความกดดันของครูคือเรื่องของการออกแบบให้มันดูต่างจากคนจะติดภาพสุริโยไทย2คนก็จะติดภาพละครอื่นๆใช่ไหมอาจจะเป็นละครยุคหลังอะไรอย่างเงี้ยคนแต่ว่าวิธีตีความต้องยกให้กับพี่รักนะพี่รักและทีมงานพี่หวาวอย่างเงี้ยเขาตีความมาอีกอย่างแล้วถ่ายทอดกับเราแล้วมาจัดการกับเราอีกทีนึงเราก็เลยต้องแบกความคาดหวังของข้างบนไว้ด้วยคือผู้จัดด้วยแบกความคาดหวังของผู้จัดแบกความคาดหวังของคนดูด้วยผู้ชมพี่จะเห็นไหมว่าเวลาพอเราเอาภาพลงที่เปิดตัวแถลงข่าวโอ้ยมันมีทั้งกระแสโอ้นั่นแต่แล้วที่กระแสสงสัยกระแสเขียนกระแสประวัติศาสตร์กระแสอะไรมันทำให้เกิดกระแสบูมขึ้นมาในยุคนั้นด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นสิ่งที่ดีคือทุกคนมองดราม่าแต่ไม่ใช่ดราม่าหรอกแต่ว่ามันเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมทุกคนงัดประวัติศาสตร์แค่เรื่องเกราะของพระชัยราชาอันเดียวเขียนได้เป็นหน้ากระดาษยาวเลยทุกคนก็เห็นด้วยเกราะท่านมุ้ยเป็นอย่างนั้นเกราะต้องเป็นเกราะอย่างนี้เกราะไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นู้นไม่ใช่อันเนี้ยแล้วบอกอ๋อเราจะทำอย่างนี้เพราะเราดูจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วเราอยากจะเห็นเกราะแบบนี้บนภาพยนตร์ตัวเกราะนี้นะเราดูตั้งแต่เสี้ยวการเราดูตั้งแต่หมิงเราดูตั้งแต่ประวัติศาสตร์แล้วเรามาทำเองด้วยนะนั่งตอกทีละตัวหมดไป700ตัวไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยคุณต้องมานั่งเรียงตอกทีละตัวเนี่ยไปสั่งเข้ามาทีละ500ตัวน่าจะพอไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยไม่พอไปสั่งมาอีก800แล้วก็ไป700
50ตัวยังไม่หมดนะยังเหลือแผ่นหลังมันนั้นตอกไม่ทันถ่ายไปก่อนซึ่งมันจะต่างจากที่เคยเห็นมาแต่อันนี้มันเห็นจากไหนเห็นจากจิตรกรรมประติมากรรมในสมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์อย่างเงี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ